ขอบคุณมากเลยขอบคุณต้อมเลยนะคะบอกว่าไลท์เธอนี่มันตัดฉันตัดไฮไลท์เหนื่อยมากเลยนะรู้ไหมเฮ้ยมันมีอะไรให้ตัดมันไม่มีอย่าตัดอยู่เดี๋ยวนี้นะคะคุณต้อมถ้าเกิดตัดนะคุณต้อมคุณต้อมตัดช่วงนี้ โอเคพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะคุณต้อมสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะหนูซุปเปอร์พิตตี้ทาโกเปโร่นะคะเป็นเด็กเรียบร้อยและน่ารักมากเลยค่ะหลังจากนี้นะคะหนูหวังว่าเราจะได้รู้จักกันมากกว่านี้เรื่องอื่นๆที่แบบว่าหนูน่ะเป็นคนเรียบร้อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยทำให้คนอื่นเดือดร้อนชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เรามาทำความรู้จักกันมาเยอะๆนะคะทุกคนโอเคคัดโอเคคุณต้อมตัดช่วงนี้ไปนะไฮไลท์คิดแล้วพี่เซย์อยู่ไหมอ่ะฮัลโหลพี่เซย์หนูมีเงินอยู่300บาทหนูสามารถจ้างพี่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าห้องแม่มีได้ไหม300บาทไม่พอพี่ทุนนิยม2,000แค่เปลี่ยนหลอดไฟพี่บอเพพี่นี่แค่เปลี่ยนหลอดไฟแม่เอาชีวิตพี่อะลายเกินไปทุกเสียงถึง2,000เป็นดุดหนูผ่อนจ่ายได้ปะไม่ได้พี่ร้อนเงินนี่เดือนแล้ว28แล้วพี่ต้องการใช้เงินเดือนนี้2,000ช่องใช้ค่ะหนูขอ2,000โดเนทให้พี่เซ่หน่อยได้ไหมได้โปรดหนูไม่อยากเป็นเด็กขี้โม้แต่หนูอยากใช้เงินแก้ปัญหาแต่หนูไม่มีเงินนะพี่อยากได้เงินจากหนูพร้อมเพย์พี่ไม่ต้องการทิปมีพี่ต้องการพร้อมเพย์พี่เซ่แต่พี่เป็นฮีโร่นะฮีโร่ต้องทำงานโดยไม่หวังสิ่งของตอบแทนไม่ใช่หรอพี่เป็นฮีโร่ทุนนิยมเป็นฮีโร่ทุนนิยมเรียกข้าวพี่ไม่พอขนาดนั้นเลยเหรอหนูน่ะไปซ่อมไฟเองก็ได้แต่ว่านะพี่ต้องการให้หนูให้ความช่วยเหลืออะไรพี่ไหมนอกจากเงินตอนนี้พี่ต้องการให้หนูมาเยียวยาจิตใจพี่ทำไมเหรอพี่หนูมาทำเวิร์กให้พี่จริงพี่ต้องการความบันเทิงสื่อบันเทิงเข้ามาในห้องพี่เร็วชีวิตพี่มันเครียดขนาดนั้นเลยเหรอไม่เคยได้ยินเหรอจนเครียดทำเวิร์กมาจากใครแต่ว่าไม่พี่แต่หนูมีข้อเสนอหนูมีข้อเสนอถ้าพี่ซ่อมหลอดไฟอ่ะหนูจะทะเวงกับพี่ดูระหว่างที่พี่ซ่อมหลอดไฟจนกว่าพี่จะซ่อมเสร็จหนูก็จะทะเวงกับพี่ดูถ้าพี่ไฟช็อตแล้วพี่เสียชีวิตขึ้นมาพี่จะทำยังไงหนูจะทะเวงเป็นการลาตายของพี่พี่จะตายอย่างมีความสุขที่สุดแล้วพี่จะไม่เครียดตามที่พี่ประสงค์ว่าพี่อยากจากไปด้วยความสุขเด็กมันเหลี่ยมไม่เอาแล้วไม่เปลี่ยนไม่ต้องมาละพี่ข้อแรกเปลี่ยนที่ดีเลยนะพี่ไม่ต้องการอะไรหรอถ้าเกิดว่าไม่ต้องพูดถึงเอลอยู่กับพี่แล้วไม่ต้องพูดถึงเอลอยู่กับพี่แล้วหนูยังไม่ได้พูดเลยพี่รู้ความคิดของหนูมันไม่มีเอลอยู่ในหัวหนูเลยน่ะหนูบอกแล้วจะไปหนูขึ้นเรือแม่มีกับพี่หนูบอกแล้วจะไปหนูปฏิเสธเอลข้างบ้านพ่อกับแม่หนูจะต้องรักกันคอยข้าวบ้านอ่ะมันคือ NTR ชัดชัดหนูเติบโตมากับพี่เซ่และแม่มี่เปรียบเสมือนพ่อกับแม่ของหนูและเอลข้าวบ้านเอลข้าวบ้านเข้ามาที่หลังแท้ๆเราโตมาด้วยกันนะพี่แล้วมีการพี่เด็กมีปัญหาหนูเลิกทำเวิร์กพี่รู้ว่าหนูกำลังทำเวิร์กอยู่พี่ทำคนได้เวลาหนูเครียดหนูจะทำเวิร์กหยุดตรงนี้อยู่สะโพกของเธอตรงนี้อยู่ตรงนี้นะพี่หนูเหนื่อยหนูท้อเวลาเลิกไปโลสักวันหนึ่งหนูจะยอมรับได้ใครเข้ามาแค่พี่วะหุ้ยเห็นมะพ่อกับแม่รักกันอ้าวนี่ไง NTR ของจริงแต่สุดท้ายพี่ก็โผล่ขวายอยู่ดีใช่ตอนนี้เคมี่กับเอลวินกำลังกอดกันบนเตียงพี่อย่าให้หนูแฉนะพี่ว่าวันที่เอลไม่อยู่น่ะพี่ก็ไปดอยกอดกับแม่พี่แล้วพอเอลกลับมาพี่ก็ไปดอยกอดกับเอลพี่เป็นคนหลายใจอย่าฟ้องเขาสิลูกถ้าเกิดว่าพี่ล่ะจะให้หนูหยุดเรื่องนี้แล้วก็พี่ไปซ่อมหลอดไฟให้แม่พี่สิแล้วหนูจะหยุดเอาความลับของพี่ทุกอย่างให้ช่องแชทหนูได้รู้ไม่มีทางหรอกเวโร่พี่จะสานความสัมพันธ์นี่ต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวแม่ม,
ดีค่ะแม่